สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีซีนะครับวันนี้เราจะมาเซตตรงนี้กันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเซตแขนกันไปแล้วนี่เซตแขนแล้วนะครับก็ตัวยางทำงานได้เป็นอย่างดีคราวนี้เราก็มาเซตแท่งตรงนี้บ้างวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมมาที่หมวดแอนิเมชันก่อนเลยแล้วก็เลือกแอนิเมตนะครับเลือกเซตเดเวลคีย์แล้วกดเซตคราวนี้เราจะมีเซตอัลบั้มตัวควบคุมนะครับสร้างตัวควบคุมขึ้นมา1ตัวประมาณนี้ละกันนะครับก็อย่าลืมฟรีซมันด้วยส่วนตัวที่เหลือนะครับตัวรูปพวกนี้นะครับก็จะใช้วิธีการนะครับseparate ก่อนนะครับคือแยกเป็นชิ้นๆก่อนแยกปุ๊บนะครับเลือกคอมกับชิ้นนี้นะครับแล้วใช้คำสั่งนี้นะครับ isolate select นะครับคือการให้เหลือแค่นี้จริงๆแล้วได้ทำงานนี้อย่างง่ายๆนะครับอันดับแรกก็พอย้ายมัน separate แล้วคือจุดผมก็จะเสียใช่ไหมครับแล้วกด center pivot ก่อนเซตเตอร์ให้หมดแล้วก็ฟีสนะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อความสมานฉันท์แล้วก็เลือกส่วนที่เราต้องการเชื่อมกันไว้ก่อนพวกนี้นะครับก็คอมไบไว้ด้วยกันคอมไบแล้วก็เดี๋ยวเซตเตอร์ไพวอตไหนเป็นงั้นล่ะใช้คำสั่งอันกรุ๊ปนะครับอันพาเรนต์ด้วยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับข้ามตีกลับมาดีแล้วอันพาเลนแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันวิ่งอีกแล้วก็ฟรีสนะครับเซนเตอร์ไพวอตจบนะครับโอเคแล้วก็คอมไบที่มันไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันถูกนอกการเซเลกนั่นเองนะครับอย่าลืมเซเลกกลับมาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตกใจอีกโอเคมันมาแล้วก็เซนเตอร์ไพวอตมันซะส่วนตัวที่เหลือๆนี่นะครับตัวนี้ขาดไปตัวหนึ่งตายแล้วตกหล่นมีขาดไป2ตัวโอเคคอมไบใหม่ครับแล้วก็ select ครอบพวกนี้ด้วยกลับมาใหม่2ครั้งนะครับอย่าลืมคลิก2ครั้งก็เช็คว่าเอ๊ะมาครบไหม center pivot ด้วยกลับมาที่เดิมโอเคแล้วส่วนตัวพวกนี้นะครับก็ทั้งหมดตัวยึกๆยืมๆพวกนี้นะครับจะเอาจุดหมุนชิดด้านหลังไว้เป็นสำคัญนะครับชิดตรงโคนมันไว้ต่อจากนั้นนะครับคือไอ้แท่งๆพวกนี้ที่เราพยายามคอมไบกันไว้คือให้มันมีชิ้นส่วนน้อยที่สุดนะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากจากนั้นนะครับเราก็จะทำการฟรีซอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับฟรีซแล้วก็ edit delete by type history ไปเลยedit delete by type history นะครับอย่า delete on นะครับเผื่อตัวอื่นมีปัญหาเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกตัว devil key ทั้งหมดตัว devil นะครับคือตัวที่ถูกควบคุมเลือกทุกตัวเลยลากทุกอันนะครับเอาครบเลยก็ได้นะครับ visibility ไปด้วยก็ได้แล้วตัว driver นะครับนี่ตัวควบคุมก็ใช้ x y z ละกันเอาปกติเลือกทีละแกนแล้วก็เลือกก่อนว่าเราจะเลือกแกนไหนมันจะเป็นหน้าหลังอย่างนี้นะครับคือแกน z ก็เลือก z แล้วเราก็กด keyย้ำๆไปเรื่อยก็ได้นะครับกดไม่ติดอันนี้ผมจะเอียงตัวนี้มาข้างหน้าอึ๊บลบ30แสดงว่าเจ้าตัวนี้นั้นจะเอียงไปข้างหน้านั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะเอียงไปข้างหน้าฟึบเลือกหลักๆก่อนเลยละกัน2ชิ้นนี้นะครับ3ชิ้นนี้อย่างนี้อึ๊บนึกออกใช่ไหมครับอย่างนี้ตัวพวกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแค่เอียงตามให้มันได้ที่ได้ทางแล้วกันครับตัวนี้อาจจะเลื่อนได้จริงๆถ้าเราพันเลนแล้วใช้พวกกระดูกอะไรเงี้ยก็จะวุ่นวายไปใหญ่นี่เอาง่ายๆนะครับคนดูคงไม่มีใครช่างสังเกตขนาดนั้นอยู่แล้วโอเคจริงๆน่าจะเรียงคล้ายๆกันนะครับเนี่ยบนหน่อยโอเค
ตอนนั้นเราก็ย้ายจุดหมุนพวกนี้มาอยู่ตรงโคนตรงนี้นะครับกด DC ย้ายมาปุ๊บปุ๊บใช้วิธีการพาเลนนะครับฉะนั้นวิธีการพาเลนตรงนี้สำคัญมากๆอย่าลืมเด็ดขาดนะครับนี่แล้วก็ลักไก่ครับเอียงเอาชิปเอาให้อยู่นะครับปุ๊บคราวนี้ถ้าตัวกรณีตัวนี้มันสั้นกว่าก็ยืดตัวนี้นะครับเราอยากย้ายไว้จุดหมุนเนี่ยเพราะว่าเราจะยืดได้นั่นเองยืดขโมยนิดนึงขโมยการวิธีการลักไก่นั่นเองนะครับก็ยืดออกไปจะได้ไม่น่าเครียดมากนี่โอเคมาเนี่ยแหละโอเคละตัวนี้ก็ย้ายจุดหมุนไปสมโคนมันเองนะครับแล้วก็ snap เส้นตรงนี้กดตัว W snap หมุนปึ๊บกลับมาดึงขึ้นเหมือนว่าจะยาวไม่ค่อยถึงงั้นเราก็ต้องแก้ที่ตัวนี้ก่อนครับแก้การยืดแล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้มุมนี้ไม่ถึงอีกไก่ลักไก่ไอ้จุดหมุนมันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรึบถึงไหมเนี่ยถึงไหมว่าอึ๊บไม่ถึงขาดไปนิดเดียวเราก็เรื่องตรงนี้ให้ยึดให้ได้ก่อนนิดนึงยืดดูยืดอยู่โคนก่อนแล้วก็ยืดนะครับฟื้นนี่อย่างนี้กดคีย์นะครับส่วนตัวข้างบนนี่ตรงบนก็ทำเช่นเดียวกันนะครับย้ายจุดบนในมุมโคนมันก็ดึงไปให้ถึงก่อนเพื่อดึงแนวตรงอย่างเดียวนะครับจะไปดึงแนวอื่นเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยเวลายืดตัวข้างหลังเนี้ยเวลามันยืดเนี้ยมันจะต่อกันไม่ได้ก็ยืดหน่อยหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้กดคีย์นะครับคราวนี้ลองเอียงค่ากลับมาเป็น0เห็นนะครับมีตัวนี้ที่ขยับเยอะสุดนะครับแต่ก็พอรับได้นะครับใครก็เป็น
30บ้างเอไว้ข้างหลังซึ่งจริงๆอะลากไก่ในการลากเข้าทั้งหมดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอียงมันนี้ฟืบอย่างนี้เลยยืดนิดหนึ่งตัวที่หนึ่งครับแล้วตัวที่สองเดินแพ็คคู่มาเลยเดินหน้านิดหนึ่งโอเคนี่เร็วขึ้นนะครับเลื่อนฟึบโอเคสูงไปก็คู่นี้นะครับเซตง่ายๆหน่อยหยกยาวยืดมากเกินก็หดเข้าไปหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็โอเคแล้วนะครับดัดอะไรให้เรียบร้อยเช็คให้ดีแล้วกดคีย์นะครับคราวนี้เราคงต้องมาลิมิตตัวเส้นนี้บ้างนั่นเองหาลิมิตให้เจอนะครับลิมิตก็เป็นลิมิต y นะครับลิมิตแม็กสุดมินสุดก็เป็นลบ30ก็เป็นอย่างนี้ครับตึ๊ด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 อ่ะ30สิเป็นอีกตึ๊ดอันนี้ก็เราทำคิว30เฉยๆสร้างงานก็เป็นลิมิตแค่นี้นะครับตึ๊ดชึ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 ดโอเคคราวนี้จะให้ยกนี้ได้ด้วยซ้ายขวานะครับก็เซตลิมิตไปเลยแล้วกันสักแม็กซ์ก็สัก20นะครับแล้วก็ส่งค่าไปมินก็ลบ20ส่งค่าไปนี่กดส่งนะครับส่วนที่เหลือไม่ใช้ลบไม่ใช่ลบเรียกว่าล็อกดีกว่าเราได้ไม่หลงนะครับล็อกไว้ก่อนคราวนี้เราก็เซตเป็น00ให้หมดก่อนตึ๊ดๆนี่ก็00ด้วยไปเพิ่มแม็กผิดนั่นไงลบ20ส่งค่าไปโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมแหละครับจะเป็นตรงนี้เมื่อกี้แกนอะไรครับแกน x นะครับก็เลยเป็น rotate x rotate x เป็นตัวควบคุมนะครับก็กดคีย์ที่00ไว้ก่อนนะครับคีย์ไว้แล้วก็ไอเอียงไปทางนี้เราก็อาจจะเล่นกันง่ายๆครับแค่เลื่อนตรงนี้ลงเลื่อนลงหรืออย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ดึงลงอ
นี่ก็ดึงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าตัวยึดจะได้จัดกันง่ายๆอืมตัวระยะให้พอก็เลื่อนออกไปยึดนิดนึงไก่ต้องรักไก่นะครับหุบขาเข้ามาอาจจะลองดึงเข้ามาก่อนแต่รู้ดึงเยอะเปล่านี่ดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับก็หุบเข้าไปนะครับเลือดให้ตรงกันรักไก่กันอย่างนี้เลยตอนนี้อาจจะยืดออกมากนิดหนึ่งเพราะว่าขามันยาวไม่พอโอเคข้างบนโอเคแล้วก็เหลือข้างล่างบางอันเนี่ยถ้ามันหดเข้ามาใกล้มากๆแล้วดูว่าไม่ถึงเนี่ยก็ต้องรักไก่หุบฟึ๊บอย่างนี้ด้วยมีการขี้โกงกันเล็กน้อยนะครับทึบเรื่องขาตัวนี้ออกมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะกินบริเวณกันมากเกินไปทางที่ดีนะครับถ้าเราเป็นไปได้เราควรหุบตรงนี้เข้ามาด้วยแล้วค่อยดึงใหม่เพราะว่าขามจะได้เวลาหุบอะไรเงี้ยมันจะได้ดูดีกว่าว่าเอ้ยมันมีการเมื่อกี้ข้างบนไม่เห็นเขย่าไอ้เลื่อนตัวนี้เลยแต่พอมาข้างล่างทำไมเอาเสานี่ไม่เลื่อนได้ก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับฉะนั้นเราอิงว่าเฮ้ยมันต้องจำเป็นต้องเลื่อนก็คือจะได้เลื่อนทั้งทุกครั้งที่เราต้องการใช้อ่ะครับนี่ก็หุบเลยให้มันสั้นอึ๊บแค่นี้พอละหุบเข้ามาปั๊บหุบเข้ามาด้วยปึ๊บนี่ง่ายขนาดแบบนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็กดคีย์ลองดูนะครับฟึ๊บนะมันขามันฟึ๊บ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 อย่างนี้ยิงได้ด้วยยกได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะนี่สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ